วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเป็นข่าวสารของซูเปอร์โกลบอลนะครับแบบที่ยังไม่เป็นทางการนะครับก็คือภาพนะครับนี่คือภาพครับของตัวละครนะครับที่จะเข้ามาในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้เลยซึ่งอาร์ตแถวบนครับแถวบนนั้นคือตัวละครปกตินะครับที่จะเข้ามาแน่ๆแหละตามไทม์ไลน์ของซูเปอร์เจแปนก็จะมีพวกตัวละครของคิซึนะของเทเชอร์แบบเนาะที่จะเข้ามานะครับในเดือนนี้แต่แถวล่างครับแถวล่างลงไปนะครับก็คือหนูยามาโตะอุติแอนเพจวันนะครับแล้วก็เหล่าตัวละครของลูกน้องของไคโดครับซึ่งพวกนี้นั้นครับปกติถ้าตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเวอร์ J8 นะครับเซิร์ฟเวอร์โกโบนั้นจะเข้ามาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ตอนนี้ครับไม่ใช่ครับหนูยามาโตะอุติเพจวันครับกำลังจะเข้ามาในเดือนนี้ครับเดือนพฤศจิกายนนี้6ดาวใหม่ครับมาแล้วซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะทำให้หลายคนครับแปลกใจมากๆครับรวมถึงผมด้วยคือซูเปอร์โกโบครับปกตินั้นบางทีจะมีตัวละครบางตัวครับที่จะไม่ตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเวอร์เจแปนหรือจะมีบางตัวนะครับที่จะมาก่อนเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไอความเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยมันห่างหายจากเซิร์ฟเวอร์โกโบไปประมาณปีกว่าๆแล้วและตอนนี้ครับมันกลับมาแล้วหนูยามาโตะมาเร็วกว่าที่คิดไว้ครับเรามาดูไทม์ไลน์ของตัวละคร6ดาวและ6ดาวบวกของซูเปอร์โกโบแล้วก็เจแปนถ้าตามปกติกันก่อนนะครับคือเมื่อเดือนก่อนครับก็เพิ่งผ่านไอ้เจ้า3หนอเนาะซึ่งมันคือตัวละครซูเปอร์ซูโกนะครับหรือตัวละครลิมิเต็ดของ6ดาวเพิ่งผ่านไปนะครับก็คือลูฟี่คิดรอเพิ่งผ่านไปเนาะแล้วก็จะเป็นพวกเอสแอนด์ซาโบเป็นตัวละครของคิซึนะแล้วก็มาเป็นหนวดขาว VS ช้างมอกโก้นะครับและปัจจุบันนะครับก็คือคิงนะครับคิง6ดาวใหม่ของปัจจุบันนี้นะแล้วก็ถ้าหากตามไทม์ไลน์ของซูเปอร์เจแปนครับก็จะเป็นคิงแล้วก็ควีนเนาะแล้วก็ตัวละครครับกลางเดือนนะครับก็จะเป็นตัวละครของคิซึนะแท้ก็คือ3แม่ลูกตัวนะครับก็จะมาตามไทม์ไลน์ของซูเปอร์เจแปนนะครับนี่เลยนี่คือ6ดาวใหม่นะครับตามไทม์ไลน์นะแต่3แม่ลูกนี่ครับตามภาพปกติครับมันยังไม่มาครับหมายความว่าครับ3แม่ลูกนี้อาจจะมาทีเดียวเดือนหน้าก็ได้เนาะนี่คือตัวละคร6ดาวพิเศษของกาชาคิซึนะนะครับที่ปกตินั้นก็จะมานะครับแต่นี่ยังไม่มานะแล้วก็จะเป็น6ดาวบวกของเจ้าซาโบครับซาโบเขียว6ดาวบวกซึ่งก็สามารถหากระโหลกได้จากอีเวนต์ของคิซึนะนะครับ6ดาวบวกนะแล้วก็ปกติครับผมคาดการว่าในเดือนธันวาคมต้นเดือนครับต้นเดือนธันวาคมนั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มหมวกฟางครับนี่คือตามไทม์ไลน์ปกติทั่วไปนะครับกลุ่มหมวกฟางนี้จะมาประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งลุงบันไดนั้นได้ประกาศออกมาแล้วประมาณกลางๆปีเนี้ยที่ผ่านมานะครับว่าสิ้นปีเนี้ยหมวกฟางกลุ่มจะมาจริงๆครับเดือนธันวาคมมาแน่ๆครับนี่คือมาแน่นอนนะครับแต่หนูยามาโตะนั้นมันคือของเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับที่มาก่อนและแถมตอนที่ลุงเขาประกาศไทม์ไลน์ของซูเปอร์โกโบของกลางปีเนี่ยที่ผ่านมานะครับไม่มีหนูยามาโตะอยู่นะหนูยามาโตะนั้นคือตัวละครที่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะครับแต่หมวกฟางกลุ่มนั้นก็จะมาต้นเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็จะมีสาวๆครับสาวๆชุดว่ายน้ำครับก็คือเลจูแอนด์วิวิจังนะครับซึ่งถ้าหากเป็นปีก่อนครับปีก่อนสิ้นปีก็จะเป็นชุดว่ายน้ำของโบอาซูเปอร์ไทป์6ดาวนะครับซึ่งปีนี้ถ้าหากเป็นเรื่องปกติทั่วไปก็จะเป็นสาวๆชุดว่ายน้ำของเลจูแล้วก็วิวิจังนะครับปีใหม่นะนี่ครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะครับเลจูแล้วก็หุยพี่จางครับแล้วก็ปีหน้าถ้าตามปกตินั้นปีหน้ามกรา ก็จะเป็นของคิสลุซึ่งตัวละครของกาชา PVP แล้วก็จะเป็นพวกลุจิคุมมะนะครับแล้วก็ประมาณกุมภาพันธ์ก็จะเป็นหนูยามาโตะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ผิดเพี้ยนนะครับ
มีคนไปยุ่งเกี่ยวกับไทม์ไลน์แล้วไทม์ไลน์ของเรานั้นผิดเพี้ยนเลยครับก็หนุยยามาโตะมาแล้วมาเดือนนี้เลยทำให้การคาดการณ์ทั้งหมดนั้นล่มไปหมดเลยครับล่มไปหมดเลยการเก็บพงเก็บเพชรของหลายคนนั้นล่มทุกอย่างนะครับเพราะผมก็คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์หนุยยามาโตะก็จะมาหลายคนก็เก็บเพชรตามใช่ไหมล่ะแล้วก็หลายคนก็คิดตามผมว่าเดือนกุมภาพันธ์หนูยามาโตะจะมาแต่ตอนนี้มาก่อนแล้วและเพชรล่ะหมดครับตรงๆเลยคือเพชรของหลายคนครับหมดไปแล้วจากกาชาก่อนหน้านี้กาชาของไอ้พวกหนวดขาวเวชแชงกาชาของสามหน่อคิดฟี่รอคิดเพชรหมดไปแล้วครับและหนูยามาโตะมาทำไงล่ะ ทำใจครับทำใจเลยครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำใจนะครับถ้ามาเร็วอย่างนี้นะทำใจเลยครับหรือไม่ก็ต้องเติมตังค์หรือไม่ก็ถ้าหากลุงบันไดใจดีแจกเพชรสัก100เม็ดก็ดีนะ แต่เรื่องของการแจกของครับผมบอกเลยครับว่าอย่าไปหวังมากอย่างมากๆครับลุงก็จะแจกประมาณ30เม็ดมากๆจริงๆก็50เม็ดแต่100 200เม็ดเนี่ยอย่าหวังนะครับลุงไม่แจกหรอกเกมนี้แจกค่อนข้างจะตรงๆก็คือน้อยนะค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วข่าวสารของกลางเดือนที่ผ่านมาลุงก็ประกาศไว้ว่าจะพยายามทำให้เซิร์ฟเวอร์โกโบแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เจแปนนั้นทันกันนะครับไม่ใช่รวมกันนะทันกันหมายความว่าเจแปนมีอะไรเซิร์ฟเวอร์โกโบต้องมีอย่างนั้นคือผมก็นั่งคิดมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนแล้วว่ามันจะทันกันได้ยังไงเพราะตัวละครเนี่ยมันห่างกันประมาณเดือน2เดือนนะถ้าหากสิ้นปีนี้จะทำให้ทันกันจริงๆนะครับเดือนนี้เดือนหน้าครับมันต้องยัดมาเลยยัดทั้งสามแม่ลูกหมวกฟางกลุ่มแล้วก็สาวๆชุดว่ายน้ำแล้วก็ยัดลามไปถึงพวกอันเนี้ยวันฮาโลวีนเนี่ยมันยัดไวเหรออ่ะสมมตินะคิดแบบว่าโบเบอร์นะครับสิ้นปีเนี้ยสาวๆชุดว่ายน้ำมาแล้วก็เป็นวันฮาโลวีนด้วยทั้งชุดว่ายน้ำแล้ววันฮาโลวีนมาพร้อมกันน่ะมันจะเป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็อาจจะมีหลายคนแหละที่บ่นว่าเองจะมาทำไมเยอะแยะ6ดาวซึ่งเดี๋ยวสิ้นปีนี้ที่ว่าจะทันกันน่ะสาเหตุก็เพราะเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมีอีเวนต์ใหญ่ครับเป็นอีเวนต์จะเรียกว่าเป็นอีเวนต์สงครามแล้วกันนะสงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์โกโบและก็เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นสงครามครับสงครามปกตินั้นก็จะเป็นการเก็บคะแนนแข่งขันกันเนาะซึ่งสงครามของเซิร์ฟเวอร์โกโบกับญี่ปุ่นนั้นถามว่าเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเคยเกิดขึ้นครับเคยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับช่วงนั้นการอัปเดตก็แตกต่างกันตอนนั้นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมีซัพพอร์ตแล้วเซิร์ฟเวอร์โกโบยังไม่มีซัพพอร์ตทำให้การลงการเล่นครับมันค่อนข้างจะแตกต่างกันนะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นโคตรจะฟูลพาวเวอร์เลยเซิร์ฟเวอร์โกโบก็ง่อยๆอ่ะซัพพอร์ตไม่มีนะครับทำให้การเล่นมันต่างกันความเก่งกาจของทีมก็ต่างกันตอนนั้นเซิร์ฟเวอร์โกโบครับแพ้ญี่ปุ่นไป 3-0 นะครับ 3-0 เลยนะแต่ตอนนี้ลุงมันได้เช้าอีกแล้วจัดสงครามอีกแล้วและสงครามครั้งนี้นั้นต้องให้เท่าเทียมกันครับต้องเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่ลุงต้องการนะครับเท่าเทียมกันเจแปนโกโบต้องเท่าเทียมกันมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยถามใจกูดูครับมันจะเป็นไปได้ไหมความเท่าเทียมกันเนี่ยการที่มันจะทันกันนะเพราะตอนนี้มันก็จะสิ้นปีแล้วอะมันเดือนพฤศจิกาแล้วนะเดือนหน้าก็ธันวาหรือเวลาอีกแค่2เดือนครับเวลาอีกแค่2เดือนกับตัวละครที่ยังค้างคาอยู่อีกประมาณเนี่ย10กว่าตัวเนี่ยมันจะทันกันจริงๆเหรอแต่ผมก็ขอภาวนาครับว่าให้มันทันกันเถอะเพราะไม่อยากจะแบบว่ารู้ล่วงหน้าผมเบื่อการที่ว่ารู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีตัวละครอะไรมาอะไรเงี้ยไม่อยากรู้ละอยากจะรอลุ้นว่าเดือนหน้าจะมีอะไรมาไม่อยากรู้ล่วงหน้านะครับแต่ที่รู้ก็คือเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับอุติเพชรวันหนูยามาโตะ6ดาวและหนูยามาโตะ6ดาวบวกครับจะมานะครับหนูยามาโตะ6ดาว6ดาวบวกนั้นคือตัวละครลิมิเต็ดนะครับหรือซุปเปอร์ซูโกนะครับ
สามารถออกจากกาชาเฉพาะเจาะจงเท่านั้นตัวฟรีไม่มีออกนะครับนี่คือตัวละครซุปเปอร์ซูโกเหมือนพวกโรเจอร์โอเด้ง3หน่อคิดฟรีหล่อนะครับเหมือนกันนะซึ่งกาชาของหนูยามาโตะนั้นถ้าหมานะครับปกตินั้นในซูเปอร์เจแปนที่หนูยามาโตะมากาชาของหนูยามาโตะนั้นก็จะมีพวกคิดฟี่รอโรเจอร์โอเด้งมาด้วยนะครับหมายความว่าโรเจอร์โอเด้งจะมาอีกแล้ว จะมาอีกแล้วตอนแรกก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะหายากเนาะโรเจอร์โอเด้งเนี่ยหายากมากๆครับแต่ช่วงนี้นั้นมาบ่อยไปครับมาบ่อยมากๆครับแล้วก็คิดฟี่รอก็จะกลับมานะครับยังไงก็รอฟังข่าวแบบทางการเนาะว่าจะมาวันไหนแต่ผมคาดว่านะวันที่21เห็นว่าวันที่21เนี่ยมันฉลองอนิเมะวันพีช 1,000 ตอนใช่ไหมก็น่าจะมาประมาณวันที่21หรือกลางๆเดือนเนาะก็รอลุ้นครับกาชาใหม่หนูยามาโตะเพจวันอุติครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงไหมฮะสวัสดีครับ